สวัสดีค่ะวันนี้เรารวบรวมน้ำหอมที่เรามีอยู่นะคะทั้งหมดนะที่ใช้ช่วงหน้าร้อนนะคะซึ่งเป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นเบาบางนะคะราคาเบาแล้วก็มีสีสันสดใสสวยงามค่ะก็ตามที่เห็นเลยนะคะแต่ก็มีอยู่4ขวดนะคะที่อยู่ในนี้เนี่ยราคาอาจจะไม่ได้เบาสักเท่าไหร่นะคะราคาก็จะสูงขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ก็เป็นกลิ่นแนวเบาบางค่ะเป็นโอเดอร์โทเลตนะคะซึ่งน้ำหอมทั้งหมดที่เรามีนี้นะคะเราจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะคะบางขวดเราก็จะใช้ซ้ำบางขวดก็จะฉีดก่อนนอนนะบางขวดก็จะฉีดเวลาอยู่บ้านนะบางขวดก็จะฉีดเวลาไปทำงานค่ะบางคนอาจสงสัยนะว่าทำไมต้องมีน้ำหอมเยอะมากมายนะหลายขวดนะคะเราชอบน้ำหอมนะคะแล้วก็อยากจะสะสมน้ำหอมนะแล้วก็เรามีความสุขในการที่ได้ดมกลิ่นน้ำหอมที่มีกลิ่นหอมได้ชมสีสันของน้ำหอมขวดน้ำหอมในแต่ละวันนะคะก็บางวันเราก็อยากจะใช้กลิ่นนี้ก่อนนอนอีกวันก็จะเปลี่ยนกลิ่นมันคือความสุขนะคะคิดว่าสาวๆหลายๆท่านนะน่าจะเป็นคล้ายๆกันนะคิดว่าไม่น่าจะแปลกเนาะน่าจะเป็นเรื่องทั่วๆไปสำหรับสาวๆค่ะน้ำหอมที่เราใช้ประจำทุกวัน daily use everyday use นะคะก็จะมีอยู่ไม่กี่ขวดนะคะก็จะเป็น blue orchid ที่เราใช้จนต้องซื้อซ้ำนะคะกลิ่นก็ค่อนข้างจะเบาบางนะกลิ่นแป้งนะคะกลิ่นที่แบบละมุนลูกสาวก็ใช้ด้วยนะคะอันนี้เป็นขวดที่2ที่เราซื้อเก็บไว้สต็อกไว้นะคะขวดที่2ที่เราใช้นะจะเป็นของ Yves Cochet ค่ะ Yves Cochet ก็จะมีหลายขวดเนาะ 2-3 ขวดที่เราใช้ขวดตัวนี้เนี่ยเราใช้จนจะหมดแล้วนะแต่ว่าณตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะคะก็ไม่แน่ใจว่าตัวใหม่เนี่ยจะกลิ่นเหมือนกันไหมเพราะว่าไปถามที่ร้านเนี่ยก็คือหมดแล้วนะไม่มีก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะผลิตอีกไหมนะฮะก็แต่คิดว่าน่าจะผลิตอีกแต่ว่ากลิ่นไม่น่าจะเหมือนเดิมก็มีหลายตัวนะที่หอมเช่นกันค่ะของ Yves Cochet ส่วนตัวใหม่Garden Party ก็หอมเหมือนกันค่ะส่วนน้ำหอมตัวนี้นะคะ CK Summer Days นี่ก็ใช้เหมือนกันนะถ้าวันไหนที่ชอบแบบอยากได้กลิ่นส้มนะก็ใช้ตัวนี้ค่ะยังมีอีกหลายขวดนะที่ยังไม่ได้ใช้นะส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็จะเป็นฉีดก่อนนอนนะในแต่ละวันวันนี้เราอยากได้กลิ่นนี้เราก็ฉีดนะก็ไม่แน่ใจว่าสาวๆเป็นเหมือนกันไหมนะเพราะว่าเราซื้อมาเราก็อยากจะลองกลิ่นนะเราไม่อยากแบบซื้อมาแล้วมาวางไว้ที่ชั้นนะก็อยากจะลองกลิ่นในแต่ละวันนะวันนี้กลิ่นนี้อีกวันหนึ่งกลิ่นนึงนะคะก็ประมาณนี้น้ำหอมมีให้เลือกมากมายนะคะไม่ว่าจะถูกหรือจะแพงนะคะก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละบุคคลเนาะบางคนก็อาจจะชอบกลิ่นเบาบางราคาก็จะราคาเบานะแล้วกลิ่นก็จะเบาบางส่วนคนที่มีงบประมาณสูงขึ้นมานิดนึงก็อยากจะได้น้ำหอมที่กลิ่นติดทนนานนะก็จะราคาก็อาจจะต้องสูงขึ้นมานิดนึงนะคะก็แล้วแต่คนชอบเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็ไม่ได้สนับสนุนให้น้องๆสาวๆนะที่ใช้ของฟุ่มเฟือยนะคะก็ถือซะว่ามันเป็นความชอบเนาะของแต่ละบุคคลละกันค่ะถ้าเราจะซื้อเนี่ยส่วนใหญ่เราพยายามจะซื้อในราคาที่เขาลดราคาหรือว่าทำโปรโมชั่นราคาดีๆนะเราจะไม่ค่อยได้ซื้อราคาเต็มสักเท่าไหร่นะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็
รวบรวมน้ำหอมที่เรามีนะสำหรับหน้าร้อนนะมาให้สาวๆทุกคนนะได้ดูว่าเรามีแบบไหนบ้างนะเราเลือกมาท็อป5นะที่เราชอบมากที่สุดนะสำหรับน้ำหอมที่ใช้ในช่วงฤดูร้อนอันดับที่5นะคะก็จะเป็น Blue Orchid ค่ะ Le Fleur de Longvang ค่ะอันนี้เราใช้ทุกวันเลยนะคะค่อนข้างจะชอบอันดับที่4ก็จะเป็น Marc Jacobs Daisy Eau Sauvage นะคะอันดับที่3ก็จะเป็น Acqua di Gioia ค่ะของ Giorgio Armani อันดับที่2ก็จะเป็น Chanel Chance นะที่เป็น EDT ค่ะส่วนอันดับที่1นะก็จะเป็นGiwangshi ค่ะ Irresistible ที่เป็น EDT Fresh นะคะกลิ่นจะค่อนข้างหอมสดชื่นนะคะก็จะค่อนข้างละมุนทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยที่เป็น Top 5ก็คือชอบมากที่สุดนะคะส่วนตัวอื่นก็ยังชอบเช่นกันค่ะถ้าชอบคลิปประมาณนี้นะคะก็เข้ามาชมเข้ามาคอมเมนต์ได้นะคะก็หวังว่าจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ